ส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่14ตุลาคม2556นะคะตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ก็คิดว่าน่าจะยังคงความผันผวนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนที่จะมีความชัดเจนในเรื่องของปัญหาเพดานหนี้แล้วก็งบประมาณของสหรัฐในวันที่17ตุลาคมนี้นะคะดูเหมือนเมื่อช่วงท้ายสัปดาห์ก่อนเนี่ยตลาดจะได้ปัจจัยในเชิงบวกเข้ามาผลักดันการฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีหลังจากที่ทางพรรครีพับลิกันมีการนำเสนอตัวมาตรการการเพิ่มเพดานหนี้ในระยะสั้นไปประมาณ6สัปดาห์นะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระในวันที่17ตุลาคมนะคะโดยการนำเสนอแบบไม่มีเงื่อนไขก็ทำให้ดูนักลงทุนค่อนข้างมีความหวังขึ้นนะคะว่าจะมีการตกลงกันได้แต่ในท้ายที่สุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ดูเหมือนจะถูกรีเจ็คออกมาจากทางวุฒิสมาชิกนะคะก็เหมือนกับยังไม่สามารถมีความคืบหน้าได้นะคะตลาดหุ้นในช่วงต้นสัปดาห์นี้ก็คิดว่าน่าจะยังคงความผันผวนอาจจะอิงทางลงจากกรอบระยะเวลาที่ใกล้เข้ามาจนถึงเดดไลน์ในวันที่17เหลือเพียงอีก3วันทำการเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็ดูเหมือนจะยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดออกมานะคะจากทางฝั่งประธานาธิบดีโอบามาก็มองว่าตลาดอาจจะมีความผันผวนค่อนข้างสูงในช่วงนี้อาจจะอิงทางลงเมื่อระยะเวลางวดเข้ามานะคะแต่ก็เราก็ยังมีความคาดหวังว่าการเมืองน่าจะสามารถตกลงกันได้ในช่วงก่อนถึงเส้นตายนะคะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นจากการเริ่มต้นของการเจรจานะคะแต่ว่าในระหว่างนี้ก็คงขึ้นอยู่กับเรื่องของตัวการต่อรองทางด้านการเมืองนะคะที่จะเกิดขึ้นในระหว่างทางนะคะเพราะในช่วงนี้อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะสำหรับความผันผวนที่คาดว่าน่าจะเริ่มเห็นมากขึ้นนะคะปัจจัยด้านอื่นๆนะคะในช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจของจีนที่ทยอยประกาศออกมานะคะก็ดูเหมือนว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ประกาศเรื่องของตัวเลขส่งออกของจีนในเดือนกันยายนออกมาค่อนข้างที่จะต่ำกว่าคาดนะคะตรงนั้นก็อาจจะมีแรงกดดันเพิ่มเติมเข้ามาอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามองในทางกลับกันแล้วเนี่ยก็อาจจะมีบางส่วนคาดหวังในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะมีตามมาจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ดูออกมาแย่กว่าคาดนะคะส่วนปัจจัยภายในของเราเองตอนนี้คงหนีไม่พ้นในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการเมืองนะคะการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆที่เริ่มจะมีมากขึ้นนะคะตอนนี้นอกจากตัวกปท.นะคะก็คือตัวแกนนำกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณก็ยังมีกลุ่มคปท.นะคะเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปเศรษฐกิจประเทศไทยนะคะก็เริ่มมีการชุมนุมกันนะคะอยู่คนละจุดแต่ก็น่าจะยังคงเป็นภาพที่ยังดูสร้างความไม่แน่นอนให้กับการเมืองในช่วงนี้นะคะบนท้องถนนที่มีการชุมนุมกันมากขึ้นนะคะอย่างล่าสุดนี้ก็จะมีการเตรียมการรองรับการเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองปิดถนน14แห่งนะคะในระยะใกล้เคียงกับตัวทำเนียบรัฐบาลนะคะตรงนั้นก็คงจะต้องจับตาดูพัฒนาการต่อไปอย่างใกล้ชิดนะคะคาดว่าเซตวันนี้เนี่ยน่าจะมีความผันผวนอิงทางลงนะคะก็แนะนำให้ซื้อเก็งกำไรในช่วงอ่อนตัวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มองว่าน่าจะได้ประโยชน์จากช่วงไฮซีซั่นหรือแม้แต่ earning play นะคะซึ่งกลุ่มแบงค์จะเป็นกลุ่มแรกที่ประกาศออกมานะคะในช่วงนี้เนี่ยหุ้นในพอร์ตของเรายังคงไว้ที่ 50% เหมือนเดิมนะคะให้รอความชัดเจนของประเด็นหลักในเรื่องของเพดานหนี้ของสหรัฐให้ผ่านพ้นไปก่อนแล้วค่อยพิจารณาในส่วนของการปรับพอร์ตนะคะตอนนี้หุ้นที่มีอยู่ในพอร์ต5ตัวให้คงไว้ทั้ง5ตัวนะคะนกแอร์ CPF นะคะ KTB Loxley แล้วก็ตัว KCE นะคะส่วนในหน้าหุ้นเด่นมีประเด็นเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการปรับเพิ่มหุ้นเข้าไปหลายตัวทีเดียวนะคะมีแค่ตัวเดียวที่ซื้อไม่ได้นะคะคือตัวสุภาลัยนะคะราคาดีดตัวขึ้นไปเกินราคาที่เราตั้งซื้อไว้นะคะก็เลยซื้อไม่ได้นะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกตัวหนึ่งก็คือตัว Bland นะคะดีดตัวขึ้นไปแต่จุดทำกำไรของเราที่ 1.74 นะคะก็ให้ Take Profit ออกไปก่อนนะคะที่เหลือให้ถือต่อนะคะมี10ตัวก็คือตัว BCP นะคะ KTB Loxley CPF ปตท.สผ. KCE Mono Demco Samtel แล้วก็ตัวนกแอร์นะคะส่วนในหน้าหุ้น SBL นะคะที่เราให้ช็อตเซลล์ตัว Jazz เนี่ยปรากฏว่าเปิดสถานะไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าตัวราคาหุ้นเนี่ยจะมีการร่วงหล่นลงไปตามที่เราคาดก็ตามนะคะเพราะว่าราคาเปิดที่เราตั้งไว้เนี่ยที่ ATO เนี่ยปรากฏว่าเปิดออกมาเท่าจุดตัดขาดทุนที่เราตั้งไว้พอดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ได้เปิดสถานะนะคะแต่ถ้านักลงทุนท่านใดที่เปิดสถานะไปเนี่ยก็รอทำกำไรตามที่เราวางเอาไว้ให้นะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ